เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปตะลุยกินกันที่ศูนย์อาหารมาชีศูนย์อาหารนี้จะอยู่ที่ธัญพรรคศรีนครินทร์นะคะเผื่อใครไปทำพาสปอร์ตแล้วไม่รู้ว่าระหว่างรอคิวจะไปหาอะไรกินที่ไหนดีก็ดูคลิปนี้ได้นะคะและที่ศูนย์อาหารเขาก็มีจอให้เราดูด้วยค่ะไม่เลยคิวแน่นอนมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยค่ะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะชื่อร้านว่าครัวคุณจอเราก็สั่งเป็นนี่มาเลยค่ะข้าวอบหนำเลี้ยงเขาก็จะเสิร์ฟหม้อดินมาให้ในข้าวอบแบบนี้เลยค่ะร้านถัดมานะคะจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพี่แบงก์ก็ขอสั่งเป็นทงคัตสึค่ะก็จะได้หมูทอดมาแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยก่อนจะทานเราก็ทำการราดผักลงไปในน้ำสลัดค่ะเดินวนไปวนมานะคะเราก็มาเจอร้านนี้เขาจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะแต่เราอ่ะสั่งลูกชิ้นปลาลวกจิ้มมาดูดิทุกคนมันน่ากินมากลูกชิ้นของเขาก็คือเด้งเด่งน้ำจิ้มก็รสแซ่บแล้วทุกคนเราเดินผ่านร้านนี้เห็นหม้อกระเพาะปลาหน้าร้านคือน่ากินมากเขาให้กระเพาะปลามาชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนและจานเนี้ยได้เยอะขนาดเนี้ย55 บาทคือที่เนี้ยเขามีร้านอาหารเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็หลากหลายด้วยและที่สำคัญนะคะราคาเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังเรามากอันนี้เราก็มาซื้อข้าวขาหมูนะคะรวมทุกอย่างเลยทั้งหนังเนื้อไข่แล้วก็หมูกรอบบอกเลยว่าเขาตุ๋นขาหมูมาได้ดีมากเปื่อยนุ่มสุดๆเดินซื้ออาหารกันมานานพอสมควรนะคะก็เริ่มหิวนะพี่อังก็เลยขอสั่งเมนูนี้มาค่ะสตรอเบอรี่ปั้นแก้วนี้นะคะให้สตรอเบอรี่มาจุกๆ40 บาทที่ศูนย์อาหารนี้นะคะมีให้เลือกกินหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่มาถึงร้านนี้เราก็ขอเลือกกินเป็นเป็ดซะหน่อยอันนี้เราสั่งเป็นเป็ดพะโล้มานะคะเราเลิฟน้ำราดของร้านนี้มากมันจะมีความเค็มๆหอมๆหวานๆมาเติมความเผ็ดจัดจ้านกันด้วยข้าวแกงใต้กันบ้างดีกว่าค่ะร้านนี้เขาจะขายเป็นข้าวราดแกงนะคะชื่อร้านว่าคั่วแห้งแกงใต้แล้วก็สั่งมาเป็นคั่วกิ้งแกงไก่กุนเชียงแล้วก็ไข่ดาวเค็มอาหารแต่ละอย่างของเขาก็คือรสชาติจัดจ้านมากเหมาะกับเป็นร้านข้าวแกงใต้สุดๆนี่ค่ะเดินถัดมานิดนึงนะคะเราก็มาสั่งร้านนี้เขาจะขายเป็นข้าวมันไก่นะคะแต่ว่าเราอ่ะสั่งยำไก่แซ่บมาทุกคนดูหน้าตาของน้องสะก่อนแซ่บสมชื่อมากนี่ค่ะแล้วเรากับพี่อังก็เดินผ่านร้านนี้เรียกว่าขอแวะซื้อหน่อยนะอยากกินหอยทอดก็ต้องได้สิคะเราเป็นคนขัดไข่ไม่เป็นอยู่แล้วแล้วตอนที่เราไปอ่ะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะพี่แบงก์ก็คือตาจะปิดเลยขอซื้อกาแฟเอามาถ่างตาซะหน่อยแล้วว่านะคะใครที่อยู่แถวๆนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนมากินที่นี่ได้เลยนะคืออาหารของที่นี่รสชาติดีทุกร้านเลยทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะคือเขาจัดการร้านได้ดูสะอาดมากๆพอกินข้าวกันเสร็จนะคะเราก็ถามหาของหวานแล้วก็มาซื้อร้านนี้ค่ะจะเป็นน้ำแข็งใสหวานเย็นสไตล์ไทยๆนะคะแล้วก็สั่งเป็นลอดช่องแตงไทยเม็ดแมงลักน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิร้านนี้เขาอบขวัญเทียนมาด้วยนะโอเคค่ะพอตัวเองอิ่มแล้วนะคะก็ขอซื้อของฝากคนที่บ้านหน่อยคือรอบๆศูนย์อาหารเขาก็มีร้านค้าร้านขนมเล็กๆให้เราซื้อด้วยนะคะอันนี้เราก็มาซื้อกล้วยปิ้งให้ปู่ค่ะแต่ว่าขอชิมก่อนโอเคอร่อยปู่ชอบแน่นี่ค่ะแล้วหมูทอดร้านเนี้ยเขาทอดกันแบบร้อนๆใหม่ๆเลยนะแล้วก็เลยสั่งมาเป็นหมูทอดห่อข้าวเหนียวด้วย1ห่อนอกจากอาหารแล้วที่นี่เขาก็ยังมีผลไม้ขายด้วยนะคะแล้วเห็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วเปรี้ยวปากก็เลยขอซื้อมาด้วยแล้วกล่องเนี้ยแค่40 บาทเองทุกคนใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วได้นับกันไหมคะว่าเรากินมาทั้งหมดกี่ร้านถ้าใครได้นับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าพวกเรากินไปเยอะกันขนาดไหนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามมากินกันได้เลยค่ะเราขอกระซิบแอบบอกหน่อยนะคะว่าที่เนี้ยจอดรถฟรีด้วยนะไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปกินของอร่อยกันที่ไหนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย